เดี๋ยวจะรับไม่ได้เป็นมันทั้งหมดตั้ง15 ปีอยู่ๆมันเจอเรื่องงอไม่เกิน10-15 นาทีอ่ะอาการที่ว่านั้นหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายไป80-90แล้วตอนนี้80-90ใช่ไหมให้80เลยไหมพูดมาคำแรกเป้าเลยถึงคำที่สอง90ก็ไม่เอาเห็นไหมครับดูเชียร์สองมือเปล่ากับหนึ่งปากก็หนึ่งคำพูดชัดเจนเนาะเนี่ยข้อมูลอย่างนี้ฮะมันจะเป็นของพื้นฐานของเหล็กรุ่นต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันนำเสนอเรื่องของ Pioneer for Healthcare and Environment Research Center แปลว่าผมวิจัยได้เรียบร้อยแล้วจ้ะก็มาใช้ได้เลยงานวิจัยผมไม่จำเป็นต้องขึ้นส่งกับหน่วยงานไหนในโลกเพราะผมนี่ของแท้เพราะผมไม่ยอมรับงานวิจัยของเขาอยู่แล้วเพราะมันคนละศาสตร์ของเขามันวิทยาศาสตร์ของเรามันธรรมศาสตร์ย้ำธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตนะหากแต่เป็นธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติเห็นไหมแล้วก็ก้าวข้ามธรรมชาติที่ว่าก็จิตศาสตร์ใช่ไหมครับศาสตร์ผมก็คือจิตศาสตร์นะบูรณาการธรรมชาติมันคนละศาสตร์ของโลกเลยเห็นไหมผมพูดถึงเรื่องพุทธศาสตร์เออไม่ใช่ศาสนานะพุทธศาสตร์อีกกรอบนึงนะศาสนาอีกกรอบนึงนะยังไงก็พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนศาสนาไว้ในโลกแปลว่ามันเกิดช่องว่างเห็นไหมเออโอไหมครับครับเพราะฉะนั้นที่เขียนมาทั้งหมดอ่ะมันคนละเรื่องคนละมิติเลยใครจะงมงายก็เชิญสิครับเช่นพุทธวจนะเนี่ยอย่างงมงายก็เชิญสิครับเพราะคำว่าพุทธญาณเอาภาษาไทยมาแปลเลยวจนะมันแปลว่าภาษามันมีภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาใบ้คำว่าวจนะเนี่ยก็เรียกว่าอวัจนะภาษาวจนะภาษาก็คือพูดกับเขียนพูดกับฟังเขียนกับอ่านนั่นคือกลุ่มวจนะภาษากลุ่มอวัจนะภาษาก็คือกลุ่มนี่ไงกลุ่มสัมผัสภาษาใบ้นี่เองเช่นถ้าภาษาใบ้เดี๋ยวนี้นะทุกอย่างอย่างนี้ถือว่าจบแล้วไปก็ไปแล้วกันอย่างนี้ทุกอย่างจบตกลงไหมล่ะโอเคไหมโอเคก็อย่าต่อเรื่องอะไรก็ไปทำนี่ภาษาใบ้แต่นี่มันทั้งภาษาใบ้ด้วยและภาษาพูดด้วยไปแล้วโอ้มันเยอะแยะเหลือเกินมันถึงได้ไหวไงก็ดีใจครับที่มาเจอก็ถือว่าได้ชีวิตใหม่พอได้ไหมครับก็ต้องคิดอย่างนั้นเพราะมัน 80% หาไหนได้ในแผ่นดินโลกต่อมาทางนี้ครับผมหูดับหูได้ยินดีขึ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ยินดีขึ้นได้ยินดีขึ้นค่ะที่เสียงดังก็น้อยลงที่20-30% ที่น้อยลงน้อยลงถือว่าก็ยังดังอยู่ประมาณ 70% โอเคก็ได้30โอเคมันเป็นมาตั้ง10 ปีไหมครับ10ปีมันสิงหาเนี่ยค่ะเขียนแล้ว10ปีนี่คือหนูเขียน10ปีเหรอคะนี่ไงอ๋อ10 ปีมันคืออะไรโอ้โหโอเคแต่หูนี่เพิ่งสิงหาเนี่ยค่ะโอเคงั้นก็ง่ายถ้างั้นนะท่านเพิ่งเป็นเร็วเนี่ยมันยังไม่ถึงกับตกตะกอนแค่นี้ก็ไปแล้ว 30% ไปแล้วใช่ไหมฮะหาหมอมาจนแบบหมอสายหัว MRI ก็แล้วค่ะ MRI ก็หาไม่เจอหรอกเป็นรายจ่ายต่างหากล่ะ ไม่มีจ่ายหาให้เจอพวกนี้เพราะมันเรื่องของนี่มันเรื่องของระบบประสาทใช่ค่ะเขาบอกว่าปลายประสาทเสื่อมไหนมามันไม่จริงถ้าเสื่อมถ้าเขาบอกถูกเขาก็จะแก้ได้ใช่ไหมถ้าเขาบอกเสื่อถ้าเขาหนูก็สวนครับฟังไม่ถ้าที่เขาบอกว่าประสาทเสื่อม
ขารู้ใช่ไหมฮะจับตัวมาลงโทษไม่ได้เราจะรับได้ไหมเนี่ยแต่ว่ารู้ไม่จริงอ่ะต้องคิดอย่างนั้นสิครับประสาทเสื่อมใช่เป็นคำพูดของเขาแต่เขาช่วยเราไม่ได้แล้วก็สรุปโอ้สิ่งที่เขารู้นั้นคือรู้ไม่จริงก็แค่นั้นเองก็จบข่าวจะไปหาเขาอีกหรือไม่ไปหาเขาก็อยู่ที่เราแล้วทีเนี้ยเราไม่มีใครชักชวนนำความคิดนี้กับสังคมหรือไม่เชื่อเขาหมดสุดท้ายตัวเราก็เป็นเครื่องมือของเขาเออใช่ไหมที่ผมพูดนี้อ้าวต้องขอบคุณเขาเหมือนกันที่เขาช่วยเรามาตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเจรนายโดยชัดแจ้งแล้วต้องใช้ภาษาอย่างที่กำลังคุยอยู่เวลานี้ด้วยรับได้ไหมต่างหากล่ะถ้ารับไม่ได้กับบ้านใครบ้านมันแล้วครับเออตัวใครตัวมันล่ะครับเพราะนาทีนี้เราพูดถึงธรรมชาติกับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและเหนือกว่าธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอยออฟวิวตัวนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้มนุษย์ยุคนี้จะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงนี้โอ้โหชีวิตเนี่ยอยู่ยากมากครับจะอยู่ยากมากเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ได้ให้เชื่อโอเคไหมครับโอ้ยสร้างความเชื่อง่ายจะตายไปแต่คนอย่างเราต้องไม่ทำเหมือนเขาทำนะเราต้องพิฆาตโลกคนอย่างลุงออกต้องไม่ทำเหมือนกับคนที่เขาทำที่ผ่านมามันก็พลิกโลกไม่ได้สิครับเข้าใจไหม นี่แค่กระบวนทัศน์หรือกระบวนความคิดเนี่ยมั้งแต่ในการช่วยจริงก็จับปุ๊บกับเบาๆเองโอเคไหมอยู่ได้รับประเมินตัวเองใช้กี่เปอร์เซ็นต์อะเขียนเลยประเมินตัวเองได้ยังไม่มีเลยใดๆก็ได้ก็แล้วแต่อายุจะประเมินของตัวเองคุณน้าเข้าใจหรือยังครับเมื่อกี้นั้นเหมือนเนี่ยผ่าไปไล่จับหนูบอกเขาบอกว่าหนูไอ้หนูตัวนี้แน่แหละที่มันทำให้คุณถือว่าไม่ดีเขาก็จับหนูได้เสร็จฆ่าให้หนูตายอาการยังเหมือนเดิมเก็ตไหมครับใช่เขาบอกระบบประสาทเมื่อบอกว่าระบบประสาทแสดงว่าจับหนูได้แล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับนั่นที่ลุงหมอกชวนคุยแค่ประเด็นแต่ไม่ได้แตกดีเทลไปโทษบุคคลหรือโทษใครแต่มันคือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ที่จะช่วยมันเลยช่วยไม่ได้สุดท้ายคือไปตัดออกซะก่อนเลยเห็นไหมมันจะมาเจอลุงบอกตัดมาปุ๊บพังเลยไปเจอตรงนั้นก่อนก็ไม่ได้ว่ากันตรงนั้นมันทำให้มารู้ตรงนี้หรือหนีจากสิ่งนั้นมาสิ่งนี้แต่มันพังไปแล้วไงครับพังคือตัดไปแล้วบอกว่า1กำหนดชื่อโรค2กินเคมี3ตัดต่อเรียบร้อยเลยเนี่ยครบกระบวนการหมดไปคิดแล้วบอกว่าประมาณล้านเกินกว่าจะซ้ำไปเที่ยวเล่นเที่ยวขื่อจะไม่คิดเหรอเห็นไหมฮะใช่ป่ะตัดแล้วเมื่อ 3-4 เดือนแล้วบอลลูนอีกบอลลูนอีกนี่ต้องจะบอลลูนอีกแล้วเนี่ยกำลังขออนุมัติอยู่เห็นไหมบอลลูนแล้วแปลว่าไม่จบเอาเบิร์นนะเนี่ยพอเบิร์นคือแง่อากาศเนี่ยมันจะเบิร์นเบิร์นแปลว่าเผาไหม้เผาไหม้ไขมันในเส้นเลือดให้เสียสับเห็นไหมมันถึงโล่งไงมันโล่งไวเพราะพลังงานผมเนี่ยมันเข้าไปคลีนไปเคลียร์เลยฮะนะไขมันในเส้นน่ะมันโล่งเพราะตรงนี้เพราะคนที่มีพลังงานนี่มันทำได้เห็นไหมครับถ้าพูดถึงว่าเอาฟิลลิ่งเข้ามาว่ากันแต่จริงๆแล้วแง่อากาศคุณเป็นความสอนหนึ่งว่านั้นต่อไปไม่ต้องไปบอลลูนหามาแล้วโอ้ยพอแล้วพี่หมอรักษาจ้องเงียบบรรลุนี่ก็เราไปหาเขาไงต่อไปกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงต้องไปหาเขาไหมเนี่ยต้องมามาก็มาคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าจะมาหรือคุยกันผ่านจอสองทุ่มไงเห็นไหมครับเออมาจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็ลูกก็จัดการให้ไม่อยู่ไงหนูเรียนนครปฐมต้องบิลหออยู่ชิลปากรเอาค่าเดินทางไปจ่ายค่าเน็ตซะเออค่าเดินทางที่จะมาแต่ที่เนี่ยไม่ต้องมาอยู่หน้าจออืมรักษาหน้าจอใช้อะไรไม่เป็นใช้อะไรไม่เป็นก็คือจะรอให้มันเตี้ยงหรือไงหนูเออ เออไล่ไปสิใช่ไหมได้เดือนหาวิธีหาวิธีเดือนหน้าลุงหมอก็ไม่อยู่แล้วจะไปไหนอ่ะหายยังไงอ่ะนี่คือจาก5วันเหลือ3นะหนูแล้วเสร็จปุ๊บหนูยังไม่ได้ลงทะเบียนเดี๋ยวพอหนูไปลงทะเบียนมาเสร็จปุ๊บหนูไม่ต้องมาแล้วเพราะหนูทำได้ก่อนเพราะตัวลงทะเบียนอ่ะมันจะมีตัวงับอากาศเสร็จสับหลดหมดเลยนี่ไม่ได้เอาอาหารมาไม่ได้เอาน้ำมาอีก
ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้อ้าวกลับมาถึงฝ่ายกระดูกทับเส้นที่ว่านี่อาการเป็นไงครับตอนนี้ดีขึ้นเร็วลงแค่ไหนครับประมาณ30ครับดีขึ้นเนาะครับครั้งที่1 30ครั้งที่2มันน่าจะเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเทียบบัญญัติจะยางได้เลยใช่ไหมฮะ3ครั้งมันเกือบครบร้อยไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแค่นะเราใช้เวลานานเพราะอะไรเพราะว่ามีสาวน้อยเขากำลังอยู่ในวัยที่ศึกษาและก็เรียนรู้ด้วยก็อาศัยข้อมูลเด็กของเราเนี่ยผ่านไปหาเขาเผื่อเขาสนใจใฝ่รู้ตามไปด้วยป้องกันไม่ให้เขาเป็นอย่างเราเป็นเข้าใจไหมหนูเป็นการโปรเจกต์อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้าชัดเจนไหมคะนั่นคือเซนส์ลูกงอกเพราะต่อไปมันจะเป็นมากเหลือเกินลูกงอกจะไม่รู้จะช่วยคนยังไงก็ต้องอาศัยหน้าจอต่อไปนี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าอยู่ไม่เข้าใจเรื่องหน้าจอนะก็ตัวใครตัวมาแล้วครับทีนี้เอาเดือนหน้าผมก็ไปอเมริกาแล้วนะเกิดผมอยู่ที่นั่นทีนี้ทำไงจะเจอตัวไหมเนี่ยจะต้องขอบคุณสื่อเวลาเนี่ยจะเป็นเฟซไลฟ์เฟซสดเวลาเนี่ยหรือว่ายูทูบไลฟ์เฟซเนี่ยเห็นไหมครับใครก็ดูได้เวลาเนี่ยต้องขอบคุณเขาอยู่จริงอยู่ไหนก็อยู่ได้ก็แบบมันช่วยเราทุกที่ทุกเวลาโอเคไหมครับแต่เท่าที่ว่าต้องใช้สื่อตัวนี้ให้เป็นเอาประโยชน์ไปใช้สยมคำพูดผมหนึ่งประโยคพลิกโลกนะให้รู้ไว้ไม่ได้พูดเล่นนะในแล้วผมพูดนี่ภาษาลุงงอกนะอย่างเงี้ยผมจะย้ำภาษาผมอยู่คนอื่นก็ผมไม่สนใจใช้ภาษากันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วแต่ภาษาลุงงอกเป็นอย่างนี้นะก็ได้ประพายเข้ามาสู่ภาษานี้ทุกอย่างมันจะเป็นการเยียวยารักษาคือโปรเจกต์ทั้งหมดโอเคไหมป้องกันไม่เสร็จสับเลยผมคิดอย่างนี้ผมคิดในกรอบนะโอ้ยถ้าผมคิดเป็นลูกค้าแล้วใช่ไหมโอ้รับเท่าไหร่ไม่เอาหนักมาครั้งเดียวหายขาดเลยจบข่าวไปเลยเราต้องการตรงนั้นใช่มากกว่าเข้าใจไหมถ้ามันเป็นไปได้เข้าใจนะตกลงก็น่าจะยุติกันตรงนี้เนาะไปหาข้าวกินกันทีนี้โอเคเนาะคุณนายจะถามอะไรไปอเมริกาแล้วกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยากไม่รู้ลุงหมอใช่หมอแล้วคุณนะมีใบประกอบโรคศิลป์เหรอเอ้ยลุงหมอมีแต่กระปั้นหัวใจอยู่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างไปจบอยู่ที่หน้าเฟซคำตอบเมื่อกี้เนี่ยครับนะครับแล้วคุณน้าก็ต้องแค่ถ้าคุณน้าจะลงทะเบียนคุณน้าก็ต้องลงให้มันหมดเจ้าหน้าที่เขาบอกคุณน้าลงไม่หมดเขาไม่มีเอกสารครับมาถึงที่นี่ครับคุณน้ายังไม่ได้ลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์อ๋อบัตรประชาชนได้ไม่ใช่ฮะไม่ได้มีข้อความอะไรเลยลองตรวจดูในนั้นล่ะลองถามจูงจริงๆว่าขาดอะไรลองถามเขาเลยครับโอเคคุณอาตอบแล้วเนาะดูหน้าเฟซครับผมเป็นหลักครับเห็นไหมแค่นี้ก็พี่ใหญ่ไป 70% แล้วอ๋อพี่ใหญ่นั่งก่อนพี่ใหญ่สบายๆพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทำเอกสารก่อนก็ได้ครับจบนะโอเคเอาล่ะอันนี้ก็เป็นงานผมเก็บเอกสารพวกนี้เป็นมันเป็นบันไดของคนรุ่นต่อไปอย่างนั้นมีเบอร์โทรศัพท์บทใช่ไหมครับอ้าวมีไม่มีใส่หน่อยเนี่ยไม่ใส่ครับเวลาใช้ช่วยก็โทรศัพท์ถามมันง่ายดีโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยง่ายดีแชร์โทรศัพท์ให้ทุกคนหน่อยโอเคจบข่าวเนาะ